เราจะขอว่าให้มีแค่2หรือ3คนที่ป้องชัดนะคะจะให้อาจารย์รุ่งนะคะทำลายกลุ่มนะคะสื่อการสอนควรจะไปรวมกันอยู่ที่เดียวไม่ใช่แต่ละคนก็จะถ่ายแล้วก็จะมีการบังกันนะคะค่ะเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเอาสื่อการสอนไปรวมกันนะคะช่วยกันนะคะก็คือที่นั่งอยู่บนโต๊ะก็คือลูกก่อนนะคะเราจะได้ขยับไปด้านข้างตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเราจะมีการแจกคู่มือประกอบการอบรมนะคะแล้วเราค่อยจดเข้าไปเพิ่มนะคะในนั้นจะมีท่าดั้งเดิมที่อบรมมาแต่เดิมนะคะจัดได้เร็วเราก็จะได้ฝึกเร็วนะคะช่วยกันนิดนึงเอาทางฟอนกันไว้ได้เลยนะคะเราคงไม่ต้องมานั่งเลคเชอร์แล้วนะคะ